ด้วยคุณผู้ชมปีนี้จะได้ยินคำนี้เยอะขึ้นอย่างแน่นอน NFT สินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองนะคะหลายคนก็ศึกษาหาความรู้คุณอัญชลีเป็นเรื่องใหม่จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้การหาเงินมันหลายทางเหลือเกินหลายคนก็หวังกับการลงทุนคุณผู้ชมโดยเฉพาะ NFT เนี่ยมันมีสินทรัพย์ที่มีแค่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นมูลค่าต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากแต่นะคะจะส่งผลต่อวงการอะไรบ้างเขาบอกว่าเกมออนไลน์ก็มีหวังนะคะงานอาร์ตก็ด้วยงานเพลงก็ด้วยหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแต่เราก็ยังไม่รู้จักมันดีพอมันจะเป็นความสำเร็จจริงๆในการลงทุนหรือมันจะเป็นแค่ความฝันดิจิตอลเท่านั้นนะคะติดตามจากรายงานพิเศษนะคะจากคุณการิฐาดีมีค่ะถึง 1.2 ล้านบาทจากผลงาน NFT ของ LINE Sensor สร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยในงานประมูลครั้งแรกที่วงการศิลปะไทยขานรับเทรนด์การลงทุนในโลกคริปโตเคอเรนซีหลังเป็นที่สนใจในหมู่ศิลปินและสร้างรายได้มาตั้งแต่ต้นปี2564วันนี้กลุ่ม NFT and Crypto Art Thailand ขยายใหญ่มีสมาชิก 200,000 รายใน Facebook ผลงานศิลปินไทยอย่าง F Kiss Clubภาพลิงเด็กของวิกวันชนะยังกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกเปิดให้สะสม 9,999 ตัวขึ้นแท่น NFT แนะนำหน้าเว็บแพลตฟอร์มใหญ่ OpenSea อย่างไรก็ตามไม่กี่เดือนหลังข่าวดีวงการศิลปะ NFT ก็เจอมรสุมทั้งข่าวการปั่นราคาการขโมยผลงานไปจนถึงแฮชแท็กสายผลิตไม่เอา NFTที่มองว่าแท้จริงแล้วผู้ซื้อไม่ได้ชิ้นงานศิลปะแต่จ่ายเงินแลกโค้ดในระบบคอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่บรรทัดพายุดราม่าลูกใหญ่ยังทำให้ประเมินกันว่านี่อาจเป็นผลจากการเติบโตที่รวดเร็วเกินไปของ NFT Art ซึ่งเมื่อฟองสบู่แตกจะเหลือแต่ศิลปินตัวจริงและนักลงทุนคริปโตยังกระจุกในหมู่คนรุ่นใหม่หากขยายฐานกว้างขึ้นได้ตลาดนี้ก็อาจไปต่อถ้าเราถามคนในโลก virtual โลก metaverse เขาบอกว่า NFT มีค่ามากกว่าเพราะว่าของเรานั้นอ่ะมันเหมือนมันเป็นถาวรวัตถุมันถูกฝังอยู่ในบล็อกเชนมันจะอยู่ของมันตลอดกาลประวัติศาสตร์ในขณะที่ภาพหรือว่าของที่อยู่ในฟิสิกส์เขามองว่าวันหนึ่งมันอาจจะบุบสลายถ้าเกิดเรามาถามคนในโลกปกติ collector traditional เขาจะบอกของเนี่ยเขาให้คุ้มมูลค่ามากกว่าเพราะว่ามันจับต้องได้มันโชว์ได้วันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงไม่จบว่าอะไรมันจะมีค่ามีราคามากกว่ากันเมื่อไหร่ที่นักสะสมในโลกปกติเนี่ยกระโดดเข้าไปรุ่นใหญ่ที่มีกำลังและรุ่นนั้นที่มีกำลังลองได้เจอกันและต่อสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและจะระเบิดระเบ้อไปเลยแต่ก่อนเราไม่ได้แบ่งแล้วมันมีงานศิลปะอย่างเดียวคือฟิสิกอลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ยังยึดติดกับคุณสมบัติเดิมของงานที่เรียกว่าฟิสิกอลอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจกับเขาใหม่แต่เราอย่าไปเอากฎเกณฑ์เดิมมาตัดสินเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนยังไงก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ออริจินอลไม่ใช่อะไรแต่ความออริจินอลเนี่ยถามว่ามันคืออะไรอันนี้อาจจะคุยกันยาวสิ่งใหม่ที่ทุกคนยังต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจึงเป็นที่มาของชุมชนคนที่สนใจเรื่องของคริปโตแล้วก็ NFT ทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็โลกจริงค่ะอย่างที่ The Moon Cafe ที่นี่เนี่ยเขามีมุมนี้ค่ะเขาเรียก NFT Gallery เอาไว้เป็นพื้นที่โชว์ผลงาน NFT ใครสนใจชิ้นไหนสามารถไปสแกนได้เลยค่ะอย่างจอนี้เนี่ยแค่สแกน QR code ก็สามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ได้เลยอย่างในจอตอนนี้เป็น Foundation นะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งนี้ค่ะเรามีผลงานของศิลปินทั้งทัมมี่ค่ะเขาเอาตารางทัวร์ตอนนั้นแผ่นนี้ฮือฮามากปี2018มาขายเป็น NFT ค่ะเรื่องดีๆครับผมหลังแวดวงศิลปะและเกมออกสตาร์ทบุกเบิกตลาดเงินดิจิทัลล่วงหน้ากันตั้งแต่ต้นปีวงการเพลงก็ตบเท้าขึ้นขบวนRS ทำเหรียญของตัวเอง Grammy Love East ประกาศทำมิวสิก NFT เมื่อธันวาคมที่ผ่านมามุ่งเพิ่มมูลค่าจากสินค้า Exclusive เหมือนที่ติ๊กชิโร่เบิกทางขายไฟล์กระดาษที่แต่งเนื้อเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงได้เงินคริปโตไป 1.5 อีเธอเรียมหรือ 200,000 กว่าบาทรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ย่างไรก็ตามในมุมธุรกิจเพลงเทคโนโลยีหลังบ้านอย่างบล็อกเชนสามารถช่วยวงการเพลงได้ไม่น้อยเพราะเมื่อสร้างสัญญาซื้อขายดิจิทัลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ถ้านำไปใช้ในการวัดยอดสตรีมมิ่งหรือการซื้อขายลิขสิทธิ์ต่างๆก็จะลดโอกาสการปกปิดข้อมูลและสร้างรายได้กลับไปหาศิลปินได้มากขึ้นคนดนตรีสายคริปโตอย่างคัตโตที่ประกาศรับค่าจ้างเป็นสกุลเงินดิจิทัลคนแรกๆของวงการมอง NFT เพลงเหมือนของสะสมแต่คนละทางกับการสร้างเพลงฮิตถ้ามองถึงเป็นซิงเกิลเพลงผมว่าอาจจะเหมือนเป็นงานอาร์ตที่ผมว่าเหมือนเราสนับสนุนศิลปินซะมากกว่าคือเราชอบคนนี้แล้วเราก็ซื้อแต่ว่าถ้าอีกหน่อยขายซิงเกิลแล้วเนี่ย NFT มันก็คือมีแค่ชิ้นเดียวครับดังนั้นเนี่ยเพลงอาจจะไม่ได้ไปสู่คนจำนวนมากเพลงที่ฮิตก็คือได้คนได้ฟังกันเยอะใช่ไหมฮะเรื่องของงานเพลงกับ NFT เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องรอการตลาดแบบใหม่ๆเข้ามาช่วยถามว่าปิดประตูนี้ไหมไม่ปิดประตูมีบางเพลงที่อยากจะให้แมสมากๆแต่มันก็มีงานศิลปะบางประเภทที่เขาอยากจะส่งให้กับคนที่แบบเหมือนคอนเซนเทรตจริงของ NFT เนี่ยก็จะมีอะไรพิเศษละที่คนอยากเข้าไปหาซื้อกันเนี่ยทั้งในแง่ของงานที่เป็นตัวเพลงเองนะครับงานที่เป็นดิจิตอลอย่างอื่นพวกภาพพวกวิดีโอหรือว่ากระทั่งบางอย่างนี่ยังบอกน้องๆเลยให้อยู่ตอนแต่งเพลงเนี่ยนะอยู่ทำเป็นช็อตแต่เป็นช็อตสั้นๆมันมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่นะฮะระยะยาวอันนี้ไม่แน่ก็ต้องดูเทรนด์โลกจริงๆซึ่งเทรนด์โลกมันก็มานะมันต้องมารอดูว่าในประเทศไทยเป็นยังไง Google Trends พบว่าการค้นหาคำว่า NFT ทั่วโลกแสงหน้าคำว่าคริปโตในสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสสะท้อนความสนใจโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกและ NFT ยังกลายเป็นศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมคอลลินส์หลังถูกใช้เพิ่ม 11,000% ในปี2564ปีที่คนบันเทิงและแบรนด์ดังระดับโลกประกาศก้าวสู่โลกการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลหากปีที่ผ่านมานี้แค่เริ่มต้นจึงยากจะคาดเดาว่า NFT จะพลิกวงการบันเทิงในระยะยาวอย่างไรอนาคตคือคำตอบกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงานต้องวิ่งให้ทันเทคโนโลยีนะคะตอนนี้อย่างสมาร์ททีวีบางรุ่นบอกเลยว่าจะรองรับการดูผลซื้อขายของ NFT แล้วตอนนี้คุณผู้ชมไปซื้อโทรทัศน์หรือทีวีต้องถามแล้วว่าไม่ใช่แค่ดูสตรีมมิ่งได้ไหมดูผลซื้อขาย NFT ได้หรือเปล่าถึงขั้นนั้นกันแล้วนะคะ